ขอต้อนรับสาวๆเข้าสู่ Unpack แกลองแอนด์เฟรนด์เหมือนเดิมนะคะวิทย์สาวเอมิกานะคะหรือว่าเอมิลิเชียสนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าพาร์ท2นะคะก็จะเป็น product เป็นไอเทมที่แบบว่า 1,000 บาทขึ้นไปเออสำหรับคนรวยๆสวยๆชิคๆนะคะซึ่งสิ่งของที่อยู่ข้างหน้าเรานี้นะคะมีอะไรบ้างคร่าวๆคะหญิงเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นจาก Sephora ไซส์ยิ่งใหญ่นะคะมีทาร์ตมีแคทฟอนดีแล้วก็มีของ Sephora เองแล้วก็ฝั่งเกาหลีก็แบบว่ามีมากมายเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือเราพยายามเลือกมาที่มันเป็นเซตพิเศษเนาะไม่ได้เป็นแบบว่าเมคอัพคอลเลคชันเฉยๆอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นอะไรที่มันแบบว่าไฮไลท์แห่งปีคุ้มค่าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างหลายราคาอยู่เช่นเดียวกันนะคะของแม่ก็มาแล้วแม่ก็มาเดียวกันมีความเข้ากับชุดเวอร์วันนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น2ก้อนเหมือนเดิมนะคะก็คือก้อนที่ราคาต่ำกว่า 2,000 บาทแล้วก็ก้อนที่ 2,000 บาทขึ้นไปจนถึงเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทั้ง2ก้อนนั้นจะมีอะไรน่าสนใจราคาเท่าไหร่ดีเทลยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะและมาถึงก้อนแรกนะคะ Holiday Makeup Set 2017นะคะที่ราคาต่ำกว่า 2,000 บาทคืออยู่ในช่วง 1,000 ถึง 2,000 บาทขอบอกเลยว่ามีเยอะมากเริ่มจากชิ้นไหนดีคะเซตชิ้นที่คิดว่าสาวๆแบบว่ารอคอยกันทุกปีแน่นอนว่าพาเลต Holiday Blush ของทานนะคะซึ่งปีนี้ก็มาในแบบว่าตลับกลมแต่ว่าลวดลายสวยงามแล้วก็ข้างในนะคะ10สีใช่ไหมคือคุ้มมากคือแบบว่าไม่รู้จะใช้เมื่อไหร่หมดปีนี้ก็ยังคงต้องเก็บกันต่อไปรู้สึกว่าปีแรกๆนายจะทำออกมาแบบว่า5สีก็เยอะแล้วนะนี่ทำออกมาเป็น10สีเลยทีเดียวนะคะซึ่งมันก็มีแบบทุกโทนแล้วก็มีไฮไลท์ด้วยราคา1,650 บาทค่ะ10สีสีละ165บาทไปต่อไปนะคะหลังจากที่เรามีเซตบลัชเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะขอต่อกันที่แบรนด์ที่เป็น Sephora Collection ก็คือแบรนด์ House Brand ของ Sephora นั่นแหละคือปีนี้เขามาน่ารักมากจริงๆจนเรารู้สึกว่าแบบคือต้องมีและต้องรอ Winter Wonderland อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆอันนี้แพ็คเกจอะไม่อะไรมากแต่ดูความสีนูดดิมันคือลิปเครยองซึ่งเป็นเนื้อแบบว่าไม่ได้ใสมากแล้วก็ไม่ได้แบบแมทมากเราลองสวอชกันสักนิดนึงนะคะเอาสีแบบว่ามันดูเป็นโทนนูดที่แบบว่าใช้ได้ทุกวันแล้วก็มีแบบติ่งส้มติ่งชมพูอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำตาลให้ด้วยเป็นอย่างงี้ไม่น้อยสีมันแอบคล้ายทาร์ตเหมือนกันใช่ๆอ่ะลองดูเนื้อกันค่ะอุ๊ยสีสวยเนื้อก็เป็นครีมมี่อ่ะลื่นๆ10สีนะคะราคา 1,650 บาทก็ตกอันละ165บาทเช่นเดียวกันชิ้นต่อไปมาต่อกันที่งานลิปดีกว่าแต่ว่าจะทาลิปให้สวยเราก็ต้องแบบว่าบำรุงปากให้แบบว่าปากจูบูกันก่อนนิดนึงรู้เลยว่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นแบรนด์นี้เลยนะคะนี่ Fresh ซึ่งก็ลิปตัวนี้มันก็เป็นลิปตัวดังของเขาอยู่แล้วแล้วอันนี้เขาก็เลยเหมือนแบบว่าจัดไซส์มินิมารวมกันมี4สีเนาะคือมันมีทั้งแบบที่ไม่มีสีแล้วก็แบบที่แบบมีสีเป็นทินต์อมชมพูอมแดงอะไรด้วยนิดนึงงี้แต่เป็นมินิที่แบบว่าดูมีแววจะใช้เพราะว่าแท่งใหญ่มันก็แบบราคาก็รุนแรงนิดนึงเนาะขอทายราคาขอทายราคาอ่ะมาค่ะ1,450บาทค่ะใกล้มากตกอะไรบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย300กว่าบาททำไมลิปแบบว่าแพงคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าไซส์จริงของ Fresh อ่ะก็900แล้วใช่แล้วอันนี้ไม่ได้แบบเล็กจิ๋วนะอันนี้คือไซส์พกพาก็กำลังน่ารักนะคะต่อไปนะคะเรามาที่งานเกาแบรนด์เนี้ยคนยังไม่ค่อยพูดถึงเยอะมากแต่จริงๆมันก็เป็นแบรนด์เกาหลีที่ดีนะคะอันนี้คือมามอนนะคะ Flowers For Me Holiday Edition ในเซตจะประกอบไปด้วยคุชชั่นคุชชั่นสวยงามคือแม้แต่ว่าซองอ่ะยังสวยอ่ะสวยมากเหมือนแบบคุชชั่นแบบแพงๆราคาแบบว่า 2,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเซตนี้นะคะก็คือมีคุชชั่นมีรีฟิลด้วยแล้วก็มีลิปที่ดีงามเป็นลิปเครยอนเหมือนกัน2สีเหมือนมันเป็นรุ่นที่แบบว่าฮิตในดาราเกาหลีเขาใช้ในซีรีส์มากจะบอกราคา 1,640 ก็อันนี้นะคะมีลิปเครยอนมาให้2สีด้วยเป็นสีออกส้มๆกับแดงๆชิ้นต่อไปค่ะหญิงชิ้นต่อไปขอฝั่งอุปกรณ์บ้างเนื่องจากว่าสาวๆหลายๆคนก็แบบว่าอยากจะดูแบบว่ามีความโปรนิดนึงก็เป็นอีกชิ้นดีกว่าเป็นอีกชิ้นที่ทุกคนรอมันก็จากแบรนด์ทุกปีทุกปีก็คือตามเก็บก็เป็นเซตแปรงแต่งหน้านั่นเองนะคะซึ่งเป็นขนสังเคราะห์แต่เป็นขนสังเคราะห์ที่นุ่มและใช้การได้จริงมากมีเคสมาให้ด้วยเลยดีงามไม่ได้เป็นเคสเป็นแบบที่วางที่ใส่ใช่5อัน 1,700 บาททวนจริงๆถ้าใครไม่ได้แต่งหน้าแบบละเอียดมากอะไรเงี้ยก็นี่ก็คือครบหน้าแล้วนะอันนี้พาวเดอร์อันนี้บลัชอันนี้แบบไฮไลท์แล้วก็แปรงตา2อัน
ก็ครบแล้วจะเพียงพอแล้ว 1,700 บาทถ้วนเอาหาร300กว่าบาทก็ต่อไปเรายังเหลืออีกคนละ1ชิ้นที่เราต้องเลือกเป็นอีกแบรนด์ที่เมื่อไหร่ที่ถึงหน้าฮอลิเดย์นางจะทำออกมาเยอะแล้วคุ้มมากนะคะก็คือ Innisfree อันนี้เป็นเซตWinter Skincare Puzzle Collection นะคะเขาก็เป็นการเอารวมตัวที่เป็นขายยอดฮิตตลอดกาลของเขานะคะเอามาไว้ในแพ็คเกจที่แบบว่าฮอลิเดย์กุ้งกิ้งอะไรแบบนี้ก็จะมีแน่นอน Green Tea Seed Serum นะคะกล่องเขียวๆนี้ Orchid Enrich Cream สีม่วงแล้วก็ Green Tea Sleeping Pack นะคะแล้วก็Black Green Tea Max อ๋อแล้วมีมิสต์อีกอันหนึ่งด้วยนะคะให้ทายราคาแล้วกันเพราะว่า Green Tea Seed Serum ขวดหนึ่งก็900 1,800 ไหมอ่ะ 1,210 บาทคือคุ้มมากใครใช้อยู่แล้วหรือว่ายังไม่เคยใช้แต่อยากลองเราว่ามันคุ้มค่ากับการเก็บสอยนะนะคะก็ลองไปดูคิดว่าที่ Innisfree น่าจะยังมีเหลืออยู่อ่ะครบแล้วก็นี่นะคะก็คือ holiday collection นะคะที่ต่ำกว่า 2,000 คืออยู่ในระหว่าง 1,000 ถึง 2,000 บาทอะไรอย่างเงี้ย ก็ถือว่ายังซื้อหาได้ค่อนข้างง่ายอยู่เดี๋ยวไปดูกันว่าเซตที่ 2,000 บาทขึ้นไปจนถึงเท่าไหร่นะเราไม่พูดจะมีอะไรบ้างแต่รับรองว่าปังค่ะถึงเซตสุดท้ายยิ่งใหญ่อลังการของเรานะคะก็คือ Holiday Set ที่ราคา 2,000 บาทขึ้นไปจนถึงเท่าไหร่ก็ไม่รู้ชิ้นแรกนะคะมีอะไรบ้างเราเอาที่ราคาแบบว่าต่ำสุดเลยอ่ะมาแล้วนี่คือเก็บแบบนี้เก็บแบบนี้จ้าก็เป็น Palette Eyeshadow ของป้าแคทวอนดีนะคะก็ออกมาใจสั่นไหวกันอีกแล้วคือแบบแพ็คเกจอลังมากด้านหลังก็แบบว่ามีชื่อสีบอกชื่อ Palette ว่า Scent and Sinner เป็นฝ่ายดีและฝ่ายร้ายซึ่งก็มีทั้งสีที่เป็นโทนแมตต์แล้วก็โทนชิมเมอร์เราว่ามันหลากหลายดีสำหรับคนที่แบบว่าเลือกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าสีค่อนข้างหลากหลายเราชอบบล็อกนี้อ่ะมันดูเป็นแบบโทนส้มแดงน้ำตาลซึ่งก็มาแบบมาแรงมากในปีนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยสีนี้สวยแล้วแอบปาดนิดนึงไหมสีส้มนี้สีวิงนี้และสีเขียวนี้แล้วกันนี่นะคะนี่คือสีวิงสีอู้และสีแมตต์มันดูเป็นเขียวแบบไลน์สะท้อนแสงมากก็แน่นอยู่นะแน่นอยู่นะเออ 2,200 บาท 2,200 บาทเออซึ่งโอเคมากเลยแล้วแพ็คเกจก็แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการต่อมาที่ยัง 2,000 ขึ้นมานิดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดเยอะอันนี้ละกันค่ะเนื่องจากว่าฟาร์มปีนี้เขามาสวยจริงๆเนาะของทาร์ตแบบว่าคือทาร์ตอ่ะทุกๆปีอ่ะเขาจะต้องมีเซตแปรง1อันพาเลต blush 1อันแล้วก็อันเนี้ย blockbuster หรอคือแบบที่มันเป็นค่อนข้างเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์นิดนึงอ่ะมีอายแชโดว์เยอะมากเวอร์ประมาณเท่าไหร่24แล้วก็มีไลเนอร์มาสคาร่าลิปนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีบลัช2สีบรอนเซอร์2สีไฮไลท์คือแบบโอ้มหน้าแบบเป๊ะก็แต่คือใหญ่มากเด้อแต่ก็คือโทนสีนะคะก็จะเป็นโทนธรรมชาติอะไรเงี้ยคือถ้าอยากจะแบบว่านูโตรหน่อยน้ำตาลก็จะอยู่โซนข้างบนนี้ถ้าอยากแบบว่าสโมกกี้หน่อยเป็นแบบคูลโทนอะไรเงี้ยก็จะอยู่ข้างล่างนะคะซึ่งราคาก็คิดว่าใช่นะ 2,200 บาทเกินมั้ยเนี่ยคุ้มมั้ยเวอร์คุ้มมากเวอร์ไปลองตามกันดูว่ายังมีอยู่หรือเปล่าใช่เพราะว่าถึงวันนี้ที่เราออกอากาศนะมันก็ค่อนข้างออกมานานแล้วเหมือนกันต่อมาค่ะอะไรดีคะซิสต่อมาน่าจะเป็นฝั่งนี้แล้วได้ไม่ต้องเรียงราคาแล้วก็ได้อ่ะฝั่งนี้ละกันก็ยังเป็นราคาที่แบบเลข2อยู่แต่ว่าอาจจะแบบว่า2ปลายๆนิดนึงนะคะก็เป็นเซตจาก3 Holiday Collection ซึ่งจริงๆความพิเศษเขาเป็นการจับตัวดังๆในคอลเลกชันต่างๆเนี่ยมารวมกันเอาไว้เดี๋ยวอันนี้เราเลือกมา1อันซึ่งจริงๆจะมีประมาณ6เซตอันนี้เราคือไม่ได้เป็นโปรดักต์พิเศษอะไรแต่แค่เป็นราคาพิเศษมากๆซึ่งคุ้มค่ามากอันนี้เซตที่แอมเลือกมาก็จะเป็นตัวบาลานซิ่งนะคะซึ่งเป็นเหมือนแบบซิกเนเจอร์ของ3อยู่แล้วเนาะถ้าสาวๆที่แบบเคยใช้อยู่ก็จะมีตัวที่เป็นตัวออยล์สีเหลืองๆนะคะแล้วก็จะมีตัวบาลานซิ่งโฟมแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่เขาบอกว่าเด็ดมากอยากให้ลองก็คือตัวมาร์คซึ่งเป็นมาร์คโทนแต่ว่าสามารถใช้ได้ทุกวันแล้วก็แบบเนื้อนุ่มมากก็ 2,970 บาทจากราคาเต็ม 3,000 กว่าบาทเออ 3,000 เกือบ 4,000 อ่ะคือคุ้มมากเรามาต่อกันที่เรื่องความหอมนะคะพอ3ไปแล้วจริงๆก็เป็นสกินแคร์ที่มีความกลิ่นดีหอมมีความอโรมาก็เลยมาต่อกันที่โจมาโลนรู้สึกว่าเป็นปีแรกที่เรากรี๊ดกราดกับความที่โจมาโลนแบบสีสันเยอะแยะมากเพราะปกติเขาจะแบบว่าเป็นผู้ดีอังกฤษเขาจะสีครีมสีดำนะคะอันนี้ก็เรียกว่า Christmas Cracker ก็คือจะเป็น
2-3 ไอเทมอยู่ในนี้นะคะปีนี้เขามาในในธีมที่ชื่อว่า Crazy Colorful Christmas ก็จะมีแบบเหมือนทุกสีในโลกนี้เลยอ่ะซึ่งอันนี้นะคะก็มีอันนี้นะคะเป็น Body and Hand Wash เป็นกลิ่น Basil and Neroli อุ๊ยกลิ่นนี้ดีเราชอบแล้วก็มีโคโลนไซส์เล็กซึ่งดีมาก Blackberry and Bay เป็นกลิ่นยอดฮิตนะคะแล้วก็สุดท้ายมีอีกหนึ่งชิ้นรู้สึกจะเป็นอันนี้ก็เป็นบอดี้ครีมนะคะกลิ่น English Pear and Freesia อันนี้ราคา 2,170 บาทก็ตกอันละ700บาทต่อไปค่ะยังมีอะไรอีกคะซิสเห็นกล่องมาแบบว่าอลังการมากแล้วก็ราคาก็แน่นอนว่าต้องอลังการนะคะกล่องนี้จากซันวาซูค่ะแบรนด์เกาหลีราคา 7,777 บาทนะคะเราเกือบทำมันล่วงแล้วคะซิสปกติแล้วเนี่ยในไทยจะไม่มีขายตัวรองพื้นกับเบสที่เป็นทานเทรเชอร์คือปกติจะมีสกินแคร์อย่างเดียวซึ่งเป็นเซตที่เหมือนช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็แบบผิวอ่อนยาวเป็นแอนทายจริงที่แบบเลิศมากปีนี้เขาก็เลยเอาของที่ขายเฉพาะแต่ในเกาหลีนะคะเอามารวมไว้ในเซตนี้จะมีตัวฟาวเดชั่นนะคะฟาวเดชั่นแล้วก็มีเบสฟาวเดชั่นตัวนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูจีบันแล็บนะคะเนื่องจากหญิงได้เทสไปอีกไว้ให้แล้วแล้วก็คือมันฉ่ำมงมากอะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเบสนะคะใส่จริงก็ลงก่อนรองพื้นปรับผิวชุ่มชื่นอะไรเงี้ยก็เป็นสกินแคร์ไปด้วยในตัวแล้วก็จะมีตัวแป้งนะคะเป็นแป้งพัฟแล้วก็จะมีเป็นไทม์เทรเชอร์ที่เป็นแบบไซส์ทราเวลซึ่งแบบอีก5ชิ้นซึ่งราคา 7,000 นั้น 7,777 บาทนะคะ 1,500 อะไรอย่างเงี้ยคุ้มแล้วอ่ะเอออันนี้อีกกระจุกกระจิกอ่อยๆก็อยากได้เออแต่ว่าอันนี้มีขายที่เฉพาะเซนกับเซ็นทรัลนะคะส่วนที่เดอะมอลล์เนี่ยจะเป็นอีกเซตหนึ่งก็เป็นเซตพิเศษเหมือนกันชิ้นสุดท้ายนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าถึงวันที่เราออนแอร์เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีขายหรือเปล่านะแต่เป็นอันที่แบบว่าเป็นฮอลิเดย์อันแรกๆที่ได้รับแล้วลืมหายใจไปเลยนะจิกหมอนไปเลยค่ะนี่ค่ะจริงๆราคาอาจจะไม่แรงเท่าซูมาซูใช่ๆๆแต่ความอลังรับแต่ความกรีดร้องแล้วนั้นสุดยอดอ่ะคือแปะไปแล้วสาวๆคือกรีดกันแบบสุดเสียงมากอันนี้คือเป็นคอลเลกชันสโนว์บอลนะคะซึ่งเขาเอาลิปที่จริงๆเป็นลิปสีขายดีของ MAC อยู่แล้วมาย่อขนาดลงนิดนึงแล้วก็ทำให้อยู่ในแพ็กเกจพิเศษนะคะก็คือลิปสีไหนก็เป็นแพ็กเกจสีนั้นนะคะเอออันนี้จริงเราเคยสวอชแล้วมีแบบสีแถวๆนี้คือสวยดีงามมากนะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แท่งราคา 5,000 บาทตกแท่งละ400กว่าบาทค่ะอยู่ตรงนี้ และนั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลของHoliday Collection Holiday Collection นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าเราจะเลือกอะไรกันคนละ2ชิ้นที่แบบว่าคือต้องโดนอ่ะกำตังไปเลยต้องโดนแน่นอนช็อปช่วยชาติกันไปค่ะไปค่ะมาค่ะให้เวลาคิดกันสักพักแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาบอกคนละ2ชิ้นที่แบบว่าเลิฟสุดต้องโดนเอาแบบราคาที่เบาๆนิดนึงก่อนเอานี้หญิงเอานี้คือยังไงหญิงก็ต้องมีคือมันเป็นเซตสามัญที่เราก็ใช้อยู่แล้วเนาะเราแต่งหน้าแล้วเราต้องแบบว่าล้างให้แบบสะอาดคือเป็นออยล์ที่แบบที่หนึ่งในใจมากเวอร์กลิ่นออกทันทีได้ไหมสำหรับผิวมันมันก็แบบว่าใช้ได้อันนี้คือใช้แล้วแพ้แต่ไม่ให้คนอื่นไม่ขายต่อเพราะว่าหอมเพราะว่าหอมเก็บไว้ดมคนบ้าคุ้มจริงๆพูดเลยต่อมานะคะมันจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้คือทุกปีไข่หมดทุกปีคนวอแวร์ทุกปีก็คือทาร์ตนั่นเองเออ Amazonian Clay นะคะ Blush Bazaar เอาจริงๆถ้าซื้อ1ปีแล้วอ่ะก็ปีอื่นไม่ต้องซื้อแล้วเออจริงเพราะเราซื้อไป2ปีที่แล้วอ่ะเชื่อป่าวว่าบางสีคือแบบลายมันแบบยังอยู่ดีมากสีมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นแต่คิดว่าทุก1ปีอ่ะสำหรับใครที่ไม่เคยมีก็มาซื้อกันก็ดีอะไรอย่างงี้พิกเมนต์ก็มันก็จะนัวๆออกแนวเฮลตี้ต่อมาอะไรดีเอาของพี่ไออีกชิ้นไหมเบาๆก่อนที่จะไปถึงราคาแหมทุกคนก็รู้เลยว่าพูดถึงอะไรอ่ะเจ็บหนักอันนี้ละกันอันนี้ก็เป็นอันที่เราอันนี้ราคาดีมากตกใจราคาคือเราแบบเอ๊ะดูราคาผิดหรือเปล่าเป็น Christmas Winter Skin Care Puzzle Collection นะคะก็มีทั้งหมดเนี่ย 4-5 ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลย Green Tea Seed Serum Orchid Enrich Cream Green Tea Sleeping Pack บลาๆๆเนี่ย 1,210 บาทพระเจ้าช่วยดีมากตุนค่ะแอบดูแพ็กเกจข้างในก่อนละกันว่ามันแบบแพ็กเกจปกตินะคะเป็นกล่องพิเศษกล่องแบบนี้คือลายน่ารักอันนี้สุดท้ายค่ะหญิงที่ต้องโดน
ที่ต้องโดนแต่ว่าก็คิดอยู่ว่าจะอะไรยังไงจบแต่เจ็บไม่ใช่เจ็บแต่จบแต่จบก็คือตัวนี้ซันมาซูจบแต่เจ็บมันคุ้มมากมันเป็นความคุ้มที่เธอควรมีแล้วก็สกินแคร์ก็จ่ายไปเถอะมันก็รักษาหนังหน้าเรารองพื้นที่ดีที่สุดก็คือผิวของเราเองเอาจริงๆแล้วสกินแคร์ในนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ไซส์ใหญ่แต่มันก็ใหญ่พอที่จะใช้แล้วเห็นผลใช่ใช่ใช่ก็ประมาณ 2-3 อาทิตย์ได้อยู่ถ้าแบบแล้วแต่เพราะว่าบางตัวมันก็อาจจะไม่ได้ใช้แบบใช้ได้เป็นหลายเดือนนะหลายเดือนเหมือนกันเฉพาะเซนี้ก็แบบพีฮามแล้วซึ่งอันนี้คือมันเป็นทางแคปซูลใช่ค่ะก็คือเป็นแอนตี้เอจจิ้งและนั่นก็คืออันแพ็คแกะลองนะคะเป็นเทปสุดท้ายท้ายสุดของปีนี้แล้วนะคะซึ่งก็เป็นฮอลิเดย์คอลเลกชันแบบยิ่งใหญ่อลังการนะคะจริงๆก็เป็นโค้งสุดท้ายสุดๆแบบที่สาวๆจะสามารถหาซื้อได้แล้วแหละสำหรับ product ทั้งหลายเหล่านี้นะคะสาวๆก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะใน user reviews ใน gban.com นะคะดูว่าเพื่อนๆเขาเคยซื้อกันมาเป็นยังไงอะไรรอดไม่รอดอะไรอย่างงี้ใช่นะคะแล้วก็สำหรับสาวๆที่รักชอบจีบันนะคะก็อย่าลืมกลับมาติดตามเราได้นะคะในปีหน้าและปีต่อไปนะคะทางช่อง YouTube จีบัน Official นะคะทุกวันหวยออกค่ะวันที่1และ16ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอแฮปปี้นิวเยียร์ทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะปุ้งปุ้ง